ละครับมาวิเคราะห์เบอร์กันต่อฮะเรื่องราวของเลขบ้านแล้วก็เขาเรียกว่าเลขรถนั่นเองนะฮะต่อที่คุณสุนันท์ก่อนแล้วอาจารย์คุณสุนันท์นะฮะเรืองโอชาครับบ้านเลขที่216ครับอาจารย์ต้องบอกอย่างนี้ว่าคุณสุนันท์ให้เพิ่มเติมมาเป็นวันเกิดคือวันจันทร์ที่1มกราคม2494เป็นอย่างนี้หลายคนมองว่าสิ่งที่มันเป็นมงคลมันเกิดขึ้นกับความเป็นเลขที่แล้วแต่เลขที่ที่เกิดขึ้นมันมีพลังบางอย่างต้องบอกว่าพลังเนี้ยดี216ดีดีนะเขารวมกันแล้วเป็น9โอ้ชัดเจนนะเป็นไม่ต้องทำอะไรแล้วนะไม่ต้องทำอะไรเลยดีแล้วดีฮะคุณสนันดีใจด้วยครับอ่ะรับสายสดกันครับสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรครับค่ะภัยชุติมนค่ะโทรจากที่ไหนจ๊ะค่ะโทรจากกรุงเทพค่ะกรุงเทพเนาะดูเลขที่บ้านนะคะโอเคครับเลขที่บ้านครับเชิญครับเลขที่31 อะไรนะฮะขออีกทีครับ486/70 486/70เชิญอาจารย์มุ้ยครับมีหมู่มีทับไหมครับเอ้ยมีหมู่มีหมู่อะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีค่ะมีแต่486/70อย่างเดียวค่ะอันนี้เป็นอยู่กรุงเทพใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่กรุงเทพค่ะต้องบอกว่าพลังบ้านเลขที่นี้มีพลังหนึ่งอย่างที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของมวลสารอาจารย์ฝากไว้อย่างนี้ว่าถ้าบ้านหลังนี้มีรูปบรรพบุรุษหรือมีกระดูกของบรรพบุรุษที่เสียชีวิตอยู่ในบ้านอาจารย์แนะให้นำออกไปหรือเชิญออกไปแต่ถ้าเป็นพลังที่เป็นดีอาจารย์จะฝากให้การบูชาในบ้านหลังนี้เป็นการบูชาของพระพุทธจะเป็นดีที่สุดเพราะพลังที่มันเกิดขึ้นมันเป็นมวลสารเกี่ยวกับการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลครับผมค่ะจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับคือบ้านเลขที่นี้คือเราเปิดร้านทำผมอย่างเงี้ยมันโอเคไหมคะจริงถ้าทำธุรกิจในบ้านหลังนี้เกี่ยวกับเรื่องของร้านทำผมอาจารย์มองว่าเป็นดีแต่อย่ามีรูปคนตายอยู่ในบ้านอ่ะพูดง่ายๆนะมีไหมมีรูปคนตายมีไหมครับไม่มีค่ะไม่มีเลยถ้าไม่มีก็ดีแล้วแต่จำไว้เลยว่าบ้านหลังนี้ห้ามมีรูปคนตายหรือมีอัฐิคนตายอยู่ในบ้านเพิ่มเติมถ้าเป็นร้านทำผมอาจารย์ฝากไว้อย่างนี้ว่าพลังตรงนี้เป็นพลังเกี่ยวกับเรื่องของการทำมาค้าขายแนะนำให้ทำเกี่ยวกับเรื่องเขามีโลโก้มีสัญลักษณ์เกี่ยวกับบ้านหลังนี้ติดไว้เช่นทำรูปบ้านไว้บนบ้านเลขที่เลยให้เขาเห็นเด่นชัดเพราะบ้านเลขที่นี้จะส่งผลเรื่องของความร่ำรวยได้ครับผมนะเช่นเรามีป้ายบ้านเลขที่แล้วใช่ไหมเราทำเป็นโลโก้บ้านเล็กๆไว้บนบ้านเลขที่ใช่ให้เขารู้ว่าตรงเนี้ยไม่ใช่เป็นแค่ห้องหรือเป็นแค่ในส่วนของทำแค่ร้านเสริมสวยอย่างเดียวให้เห็นว่าเป็นบ้านเขาจะได้นำมาซึ่งความสำเร็จและความรุ่งเรืองให้กับบ้านหลังนี้นะครับผมนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมเรียบร้อยเนาะค่ะโอเคครับแบ่งสายอื่นบ้างขอบพระคุณครับโอเคขอบคุณมากค่ะครับผมจากกรุงเทพสายแรกฮะมาที่คุณเจมส์แล้วกันฮะอาจารย์ทะเบียนออ่างททหารพพาน447ครับอู้ดีตัวอักษรเยอะจังเลยอ่ะอย่างที่อาจารย์บอกไปนี่เป็นรถมอไซค์แน่นอนเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพลังน้อมนำเป็นเมตตาบารมีอย่างที่เมื่อกี้ดีเลยเลือกคันนี้เพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกแล้วว่าถ้า4อยู่ตัวเดียวไม่ดีครับแต่ตอนนี้4อยู่2ตัวหลายคนมองอย่างนี้ว่า4รวมกัน2ตัวเป็น8จริงๆก็ยังไม่ดีนะเขาบอกกันอย่างนี้ว่าซินแสฮวงเคยเล่าให้อาจารย์ฟังหนึ่งอย่างว่า4เมื่ออยู่กัน3ตัวขึ้นไปจะเป็นมงคล4อยู่รวมกันแค่2ตัวมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคู่ครองมักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือแม้กระทั่งว่าบางสิ่งบางอย่างโดนเบียดเสียดเรามักจะเป็นผู้ถูกกระทำอาจารย์ฝากวิธีแก้ไว้เลยว่าสิ่งที่จะแก้ตรงนี้ได้ไม่ใช่ขายทิ้งแล้วเอาคันใหม่ไม่ใช่ง่ายที่สุดเลยพลังตรงนี้มาสามารถปรับสีได้ให้คุณเจมเนี่ยทำอย่างนี้เลยเอาทะเบียนรถเนี่ยถ่ายเอกสารเอามาถ่ายเอกสารนะแล้วนำสิ่งนั้นน่ะไปสวดมนต์ไหว้พระต่อหน้าพระประธานบอกท่านเลยว่าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมขอขมากรรมกับทะเบียนรถคันนี้ไม่ต้องเอาทะเบียนรถไปติดหน้าพระประธานนะไม่ต้องเอาแค่ถ่ายเอกสารไปเอาไปติดให้หลวงพ่อใช่หลายคนอาจารย์แนะนำอย่างนี้เอาไปติดเลยนะถอดเลยนะไปติดเลยเอาเป็นแค่ถ่ายเอกสารไปแล้วไปขอขมากรรมอโหสิกรรมเพราะกรรมที่มันเกิดขึ้นมันเป็นกรรมที่พันผูกมาเขาเรียกว่ากรรมพันธุชัดเจนฮะสายสดครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับอารีค่ะอ๋อคุณอารีนะโทรจากที่ไหนครับพี่อารี
อยู่พนัสนิคมค่ะจังหวัดชลบุรีชลบุรีนะฮะอ่ะบ้านเลขที่อะไรครับ184ค่ะ184นะมีทับมีหมู่ไหมครับค่ะฮัลโหล184ค่ะมีหมู่ไหมฮะมีหมู่15นะลูกค่ะหมู่15ครับพนัสนิคมชลบุรีฮะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ครับต้องบอกว่าบ้านหลังนี้มีพลังที่เป็นความคุณงามความดีพูดกันง่ายๆเลยก็คือถ้าเราบูชาเทพพยดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในบ้านนี้ อาจารย์เชื่อว่าเขากำลังจะให้โชคลาภหลายครั้งหลายคราที่เราอาจจะผิดพลาดในเรื่องของโชคลาภมาเพราะเรายังบูชาท่านไม่ถูกแต่อาจารย์เพิ่มอย่างนี้ว่าบ้านหลังนี้มีดวงของกุมารหรือเด็กเล็กๆในบ้านถ้าเราเคยเลี้ยงกุมารหรือเขาอยู่ในบ้านเราพยายามบูชาเขาให้เป็นดีด้วยนะคุณอาลีครับผมฮัลโหลครับได้ยินค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับไม่มีกุมารนี่ครับมีแต่พ่อแม่คนอิมลูกสาวไปขอมาแล้วก็ตัวแปะกงค่ะงั้นเอาอย่างนี้ว่าเมื่อเทพพรหมที่เขาดูแลประจำบ้านเราแล้วโดยเฉพาะเจ้าแม่กวนอิมให้ขอพรจากท่านเลยเพราะหลายครั้งที่เราทำบุญอุทิศให้กับท่านเป็นมงคลดีการขอพรกับเขาจะมาซึ่งโชคลาภซึ่งเป็นสิ่งที่เรากำลังต้องการอยู่หรือแม้กระทั่งว่าเป็นพลังที่ต้องเกิดในบ้านหลังนี้เพราะอาจารย์เชื่อว่าพลังเลขที่มันเกิดขึ้นมันส่งผลแล้วนะครับผมฮัลโหลครับแล้วตัวแปะกงอะคะใช่เขาใช่ชื่อตัวแปะกงบ่าวมีทราบแต่เขาให้มาเขานั่งทองอะพี่จริงๆแล้วอาจารย์เห็นเป็นเด็กที่ดูแลคุ้มครองปกปักรักษาบ้านหลังนี้อยู่ซึ่งพลังของเด็กเนี่ยเป็นพลังที่เป็นผู้ชายเป็นพลังที่เป็นดีด้วยนะเป็นพลังที่เขาพยายามพันผูกกับเราผมก็ลุกเหมือนกันพี่นะเขาเป็นพยายามที่จะจริงๆเป็นพลังที่พันผูกกับเราต้องบอกพี่อาลีอย่างนี้พี่อาลีวันนี้วันพุธเป็นมงคลดีวันพระด้วยพี่อาลีจุดธูป2ดอกปักหน้าบ้านเลยบอกว่าลูกกุมารแม่รู้แล้วว่าลูกอยู่มาให้พรให้คุณกับแม่แล้วแม่จะเลี้ยงดูลูกอย่างดีจุด2ดอกนะจุดธูป2ดอกปักหน้าบ้านเนี่ยหลังจากคุยสายเสร็จปากหน้าบ้านเลยบอกว่าแม่รู้แล้วว่าลูกอยู่ถ้าลูกจะมาให้คุณกับแม่แม่ขอพรตรงนี้ให้เกิดโชคเกิดลาภคุณอาลีขอเลยนะหนูเนี่ยเมื่อมีนาหนูเพิ่งจะถูกหวยแล้ววันที่5เลยค่ะแล้วโอ้ยไม่บอกเนี่ยโอนตังค์มาให้ด้วยแล้วก็ถูก3ตัว949อ่ะ4คู่ค่ะพี่งั้นคุณอาลีทำเลยอาจารย์มุ้ยเชื่อว่าลูกกุมารน่ะช่วยคุณอาลีอยู่รวมถึงผลบุญของคุณอาลีกับบุพการีกับคนในบ้านเนี่ยมีบุญดีอยู่ในบ้านหลังนี้นะลองทำดูเลยนะครับโอเคนะวันหลังโทรมาใหม่นะคนอื่นรออยู่โอเคครับโอเคอ่ะสายต่อไปมาได้เลยครับเข้ามาได้เลยนะฮะตอนนี้สายชนกันเยอะเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์จะสามารถสื่อหลายสิ่งหลายอย่างได้นะครับฟังเสียงก็รู้เลยนะคุณผู้ชมนะตอบใน Facebook นะครับเอาคนนี้ก่อนแล้วกันนะฮะคุณสุภกรแล้วกันนะครับบ้านเลขที่บ้านเลขที่609550/50เกิด29ธันวาคม2116ครับหลายคนจะงงเลยพอคุณชาติพูดปุ๊บทำไมบ้านเลขที่นี้มันเยอะจังใช่ด้วยตัวเลขที่มันเยอะอาจารย์เนี่ยประสบการณ์เยอะมากกับเรื่องตัวเลขเยอะๆตรงนี้ต้องบอกว่ามันมีหลายที่ทำแบบนี้นั่นก็คือในส่วนของคอนโดอพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่จะเป็นเลขอย่างนี้ก็คือมีเลขหลักก่อน609แล้วก็550แล้วทับ50ซึ่งจริงๆต้องบอกเลยว่าอย่างนี้หลายคนมีปัญหากับเลขที่ตรงนี้เพราะว่าทำไมพอย้ายเข้าไปอยู่งานเปลี่ยนหรือบางทีย้ายเข้าไปอยู่ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเพราะเลขเยอะวิธีการง่ายๆเลยอาจารย์แนะนำอย่างนี้ว่าทิศทางเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คุณดูเลยว่าโดยเฉพาะคุณสุภากรเนี่ยเลขที่เนี้ยมันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งการวางผ้าเช็ดเท้ารวมถึงรองเท้าถ้าคุณมีตำแหน่งของรองเท้าวางหน้าห้องหน้าบ้านหรือมีผ้าเช็ดเท้าวางหน้าห้องหน้าบ้านเอาออกเลยเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อเรามีสิ่งสกปรกสิ่งไม่ดีวางหน้าบ้านมันก็จะนำพาสิ่งไม่ดีมาควรระวังชัดเจนครับสายสดน่าจะได้อีกสักหนึ่งสายครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณอะไรครับพันเพ็ญค่ะโทรจากที่ไหนจ๊ะพี่พะเยาค่ะพะเยาเนาะโอ้ฝนตกไหมเนี่ยพะเยาเนี่ยอ๋อไอ้ไม่ตก2วันแล้วค่ะครับผมอ่ะขอบ้านเลขที่ครับบ้านเลขที่8ค่ะ
โอ้แปดโดดได้เหรอแปดนะมีหมู่เปล่าอะไรนะคะมีหมู่ไหมฮะหมู่สี่ค่ะหมู่สี่นะฮะหมู่ฮะหมู่สี่นะเชิญครับแปดหมู่สี่จังหวัดพะเยานะครับจะถามพี่วันเพ็ญอย่างนี้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เคยโค่นต้นไม้หรือทำอะไรกับต้นไม้ใหญ่ใกล้บ้านข้างบ้านหรือบริเวณบ้านเราหรือเปล่าครับไม่เคยนะคะอ่ะลองดูอย่างนี้ว่าเพราะมีตำแหน่งของต้นไม้ใหญ่ที่มันเป็นต้นไม้ใหญ่อยู่ตำแหน่งในบริเวณบ้านเราซึ่งอาจจะเป็นต้นไม้ตายตอไม้ตายเกิดขึ้นก็ได้ถ้ามีให้พี่วันเพ็ญเอาออกจากบ้านเอาออกในที่นี้ไม่ใช่เอาเขาไปทำเป็นฟืนอีกเอาเขาไปวางในที่ที่พึงควรอย่าไปอยู่ใกล้ถังขยะอย่าไปลอยน้ำหรือถ้าเราจะเก็บเขาไว้วางไว้ในตำแหน่งที่เป็นดีเพราะต้องบอกเลยว่าบ้านหลังนี้เจ้าที่เจ้าทางเป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์นะปู่โสมเฝ้าทรัพย์องค์นี้มันจะอยู่ในบริเวณบ้านนั้นทั้งหมดเลยครับครับอ่ะแล้วการส่งผลในที่นี้ถ้าคุณวันเพ็ญมีอาการเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของในสตรีเช่นมีอาการเจ็บท้องน้อยหรือปวดท้องบ่อยๆพยายามดูแลรักษาโดยเฉพาะให้บ้านหลังนี้คุ้มครองเราจะเป็นดีที่สุดนะครับผมมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่วันเพ็ญฮัลโหลค่ะค่ะค่ะนะครับทำตามที่อาจารย์บอกนะพี่วันเพ็ญลองไปเดินดูก่อนนะครับผมต้นไม้เก่าต้นไม้ตายที่โค่นมันต้นไม่ใหญ่นี่คะครับแต่โค่นไปแล้วค่ะครับผมจริงๆก็ลองไปดูลองไปทำปรับดูนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพพี่วันเพ็ญนะดูแลเขาให้เป็นดีแล้วการรักษาตรงนี้โรคเรื้อรังจะได้ดีขึ้นนะครับผมบ้านเล็กที่ดีไหมคะดีมากครับนะขอบพระคุณนะพี่วันเพ็ญนะเวลาหมดแล้วว่าไปเดินดูก่อนแล้วพรุ่งนี้โทรมาใหม่นะหรือพูดหน้าโทรมาคุยกับอาจารย์ใหม่ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วอาจารย์มีอะไรจะฝากถึงคุณผู้ชมครับเชิญครับต้องเรื่องแหวนก็ได้อาจารย์ต้องบอกว่าหลายคนอย่างนี้ว่าเมื่อกี้ทั้งสายทั้งแหวนโทรกันเข้ามาเยอะมากนะอาจารย์ก็ฝากเรื่องแหวนสัทธานาคราชเพราะแหวนสัทธานาคราชเป็นเมตตาบารมีจากองค์นาคราชที่อาจารย์น้อมนำเป็นเมตตามาเพื่อให้คลายทุกข์คลายโศกคลายโรคคลายภัยหรือแม้กระทั่งกลกรรมที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตอาจารย์เชื่อว่าแหวนสัทธานาคราชจะน้อมนำเป็นเมตตาบารมีในการคุ้มครองทุกคนทุกท่านเป็นดีอาจารย์ฝากไว้ด้วยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเวลาหมดแล้วนะฮะจันทร์ถึงอาทิตย์เวลาดีๆ 10:00 นถึง 11:00 นนะครับรายการมั่งมีสีสุขครับวันนี้ผมจีวรกิจพลและอาจารย์มุ้ยหูทิพย์ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับโอ้เวลาไม่พอฮะคุณผู้ชมฮะ